โอเคครับทุกคนนี่ก็เป็นเจมซิดบล็อกส์ EP ที่4 EP ที่4นะที่เราจะมาพูดคุยกันแล้วก็อย่างที่ EP ที่แล้วที่ผมพูดไปซึ่งผมก็ถ่ายไปเมื่อวานนั่นแหละนะครับแล้วก็อันนี้คือผมถ่ายติดกันเลยไปวันที่อะไรวะเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นวันที่ผมถ่ายติดกันเลยกับ EP ที่3นี่นะครับที่ทุกคนได้รับชมกันเนาะซึ่งตอนที่ผมนั่งตัด EP ที่3อยู่อ่ะผมก็รู้สึกว่ามันก็อาจจะเป็น insert footage ที่ไม่ได้มีอะไรเยอะมากเพราะแล้วที่ผมได้บอกไปในคลิปแล้วนะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะมากจริงๆแล้วเราก็แบบเอา insert การแต่งตัวสไตล์คลาสสิกแมสแวร์ที่เราได้ไปถ่ายคลิปของรองเท้าจูเลต้าหรือว่ากางเกงยีนส์คอนเทมแล้วก็รองเท้า British Leather Shoesมา insert ให้ทุกคนได้รับชมกันเพิ่มเติมมากขึ้นอะไรเงี้ยคลิปที่ผมไม่ได้เอาลงไปใน2คลิปนั้นนะก็จะมาอยู่ในคลิปของ with James Sid Vlogs ใน EP ที่3นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ไม่พูดตะกุกตะกักตั้งแต่เริ่มเลยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเราก็มาถนัดพูดคุยกันแบบนี้แล้วกันเนาะแบบเปลี่ยนบรรยากาศบ้างที่อาจจะไม่ใช่แบบว่าการที่ต้องมานั่งพูดคุยเรื่องน้ำหอมหรือว่าพูดคุยเรื่องสไตล์คลาสสิกเมนส์แวร์อะไรมากนะครับซึ่งวันเนี้ยOutfit of the day ของผมเนี่ยวันนี้ผมก็แต่งตัวค่อนข้างที่จะสบายๆนะเพราะว่าตอนนี้ที่ผมถ่ายอยู่อ่ะฝนมันกระหน่ำอยู่นะครับแล้วก็ผมต้องออกไปข้างนอกด้วยแล้วคิดว่าฝนมันตกในช่วงเนี้ยอากาศมันก็จะร้อนมากขึ้นใช่ไหมอากาศมันไม่ได้เย็นลงเลยนะมันร้อนขึ้นด้วยซ้ำนะก็เลยแบบอ่ะแต่งตัวสบายๆแล้วกันนะครับเป็นเสื้อคอกลมสีขาวนะครับจากพิกอตกูเนอร์นั่นเองครับก็อาร์เซนอลจงเจริญนะเป็นทีมฟุตบอลที่ผมเชียร์อยู่นั่นเองครับอาร์เซนอลนั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้ใส่เป็นกางเกงคาร์โก้นะที่ผมได้จากตลาดถึงวันนี้พูดไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับขออภัยด้วยนะขอดื่มกาแฟไปด้วยเพื่อเป็นการปรับมูดของตัวเองด้วยแล้วกันนะเพราะว่าเมื่อกี้ก็ไปจัดห้องมาด้วยนะเดี๋ยวกลับมาพูดถึงเรื่องของ outfit of the day ของผมให้จบก่อนแล้วกันนะครับกางเกงคาร์โก้ได้มาจากร้านตลาดนัดปาร์คอินที่อยู่ในบางแสนครับก็ไปหากันได้แต่ว่าที่ผมไปเดินมาล่าสุดอ่ะซึ่งก็คือวันเสาร์ที่ผ่านมานี่แหละผมไม่เจอร้านนี้เลยนะไม่แน่ใจว่าเขายังไม่มาขายหรือว่าเขาอาจจะไปขายที่อื่นแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ว่าเมื่อก่อนตอนที่ผมทำงานอยู่อ่ะผมก็ได้กางเกงคาร์โก้จากร้านเนี้ยมาประมาณ 3-4 ตัวได้แล้วก็ราคาแบบ 3-400 บาทเองอ่ะซึ่งมันก็ค่อนข้างราคาดีแล้วก็ตรงไซส์ผมมากๆเลยนะครับอันนี้คือผมผอมลงไปใช่ไหมผมก็กลัวว่ามันจะหลวมหรือมันจะอะไรหรือเปล่าแต่ว่าตัวนี้ที่ผมใส่มามันเป็นสีแบบออกแบบเขาเรียกว่าอะไรสีแบบสีกากีหรือสีอะไรพวกนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเรียกว่าสีอะไรน่าจะสีกากีครับมันเป็นสีประมาณนั้นนะซึ่งผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างเข้ากับผมมากๆแล้วก็รู้สึกว่าใส่ได้พอดีอยู่ไม่ได้รู้สึกว่าหลวมเกินไปนั่นเองครับแต่ว่าตัวนี้มันไม่ได้เอวสูงขนาดนั้นมันก็ถือว่าโอเคกับรูปร่างของผมในตอนนี้พอสมควรนั่นเองนะครับแล้วก็รองเท้าเนี่ยผมก็จะเลือกใส่เป็นตัวของจูเลต้ารุ่นมูเล่นนะที่ผมมีอยู่เป็นสีดำนั่นเองครับเป็นเพมีโลเฟอร์นั่นเองนะที่ผมเลือกคู่นี้เพราะผมรู้สึกว่าอยากได้ความคอนทราสต์ระหว่างความเป็นโลเฟอร์ของตัวมูเล่นที่มีความค่อนข้างทางการอ่ะแต่ว่าเราแต่งตัวให้มันมีความชิลๆแต่ว่ายังมีความแคชชวลคลาสสิกเมนส์แวร์อยู่ใช่ไหมครับนี่แหละผมก็เลยแบบอ่ะมีความโรคจิตนิดนึงก็เลยแบบหยิบคู่นี้มาใส่นั่นเองนะซึ่งทุกคนน่าจะได้เห็นกันแหละเพราะว่าเดี๋ยวผมก็จะอินเสิร์ตรูปให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับแล้วก็น้ำหอมวันนี้เซนต์ออฟเซเดงผมวันนี้เป็นตัวซูเนียร์ชาฟัมนะครับซิมโรสที่เป็นออริจินอลครีเอชันของทางแบรนด์เขาเลยนะเพราะว่าผมก็ได้เอากลิ่นเนี้ยกลับมาจากที่คอนโดนะเพราะว่าผมได้เอาไปไว้ที่บ้านใช่ไหมแล้วก็แบบไม่ค่อยได้ใช้กลิ่นนี้เท่าไหร่แล้วก็วันนั้นที่ผมแบบไปขนมาเยอะๆขนกลิ่นที่ผมไม่ค่อยได้ดมเอามาที่คอนโดหมดเลยนะก็เลยแบบหยิบกลิ่นนี้ติดมาด้วยก็เลยแบบอ่ะได้ใช้เพื่อรำลึกความหลังเพื่อได้หวนถึงความหลังมากขึ้นกับความชอบของเราในกลิ่นนี้ในตอนนั้นที่เราได้ใช้นั่นเองนะที่เราได้ทำคลิปรีวิวให้กับแบรนด์ของ Souvenirs Parfum นั่นเองนะซึ่งผมปกติแล้วผมก็จะแบบรีวิวไม่ได้อวยหรอกเพียงแต่ว่าเราก็จะหาข้อดีหรือเราจะหาอะไรที่น่าสนใจอ่ะที่มันเป็นข้อดีทั้งหลายอ่ะมาพูดมากกว่าข้อเสียมันก็เหมือนเป็นการแบบว่ามันก็พูดไม่ได้ไม่เต็มปากไงว่าอวยหรือไม่อวยแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็คือได้หยิบข้อดีหรือว่าได้หยิบสิ่งที่ดีๆที่เราได้เรียนรู้กับน้ำหอมกลิ่นๆนั้นนะมาพูดให้ทุกคนได้อ่ะคล้อยตามหรือว่าอยากจะไปซื้ออยากจะไปลองตามกันมากกว่านั่นเองนะครับและอะไรพวกนี้ผมว่ามันก็เข้ากับคอนเทนต์ของเราในวันนี้เหมือนกันนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปใน EP ที่3แล้วนะครับ EP ที่ผ่านมาว่าในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงในตัวของการเลิกทำคอนเทนต์ใน YouTube ประจำปี2024นะเพราะว่าในช่วงต้นปีอ่ะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหลายๆคนได้เห็นคอนเทนต์ประมาณนี้หรือเปล่าแต่ว่าผมเองอ่ะเห็นเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาว่า
กระแสการเลือกทำ YouTube ของช่องดังๆของต่างประเทศก็ตามหรือว่าช่องของไทยก็ตามเนี่ยก็มีมากขึ้นแล้วนั่นเองนะผมก็ได้ไปเห็นหลักๆที่มีการพูดถึงการเรื่องประเด็นนี้ซึ่งผมก็ไปดูในแต่ละช่องซึ่งผมขอไม่พูดแล้วกันแล้วผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าเป็นช่องไหนนะผมก็แบบไม่ได้ตั้งใจจะเมนชั่นช่องอยู่แล้วนะครับผมก็ได้ไปเห็นมาว่าเออการที่เขาออกมาทำคลิปแบบนี้แล้วผมก็ไปไล่ดูยอดวิวแต่ละคลิปหรือว่ายอด subscribe แต่ละคลิปแต่ละช่องของเขาเนี่ยที่ผมไปดูมายอดดูยอดวิวของแต่ละคลิปของเขาอะมันก็เยอะไม่เท่ายอดคลิปที่เขาแบบว่าทำคอนเทนต์แนวๆนี้นะซึ่งผมก็แบบอ่ะสมมุติว่าการทำคอนเทนต์แนวๆนี้คนดู 50,000 การเลือกทำคอนเทนต์ใน YouTube ประจำปี2024เนี่ยคนดู 50,000 คลิปนั้นคนดู 50,000 แต่เมื่อพอไปดูคลิปอื่นของช่องๆนั้นนะคนดูแบบหลักพันหลักอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะเป็นกระแสในตอนนี้หรือเปล่านะที่แบบว่ามีคนพูดถึงกันเยอะแล้วก็กลายเป็นการแบบให้ YouTube เนี่ยดันฟีดเรื่องพวกนี้ออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันมากขึ้นนะครับเออก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นประเด็นที่น่าคุยแล้วก็มันเป็นประเด็นที่ทำให้เราจับจุดได้ว่าคอนเทนต์นี้ YouTube ก็จับตามองเหมือนกันแล้วก็ YouTube ก็ดันฟีดให้เราเนี่ยได้เห็นคอนเทนต์แบบนี้มากขึ้นนั่นเองครับซึ่งหลายๆช่องที่ผมไปดูมาคนซับก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะเพียงแต่ว่าแบบยอดวิวคลิปเนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะแบบโดดแล้วก็สะดุดตาผมมากๆเลยนะครับแล้วก็มีอีกช่องนึงอันนี้คือเมนชั่นได้ก็คือช่องพี่ฟ้าใสนั่นเองครับฟิตจังชั่นเนาะซึ่งผมก็เห็นเขาออกมาทำคลิปเป็นช่องแยกของตัวเองครับซึ่งผมก็ได้เห็นเขาทำคอนเทนต์แบบนี้เหมือนกันแล้วเขาก็แบบมีวิธีการแก้ปัญหาให้ซึ่งเขาก็ทำเป็นเขาเรียกว่าอะไรสมบูรณ์สำเร็จรูปนะของตัวคลิปYouTube คลิปหนึ่งครับก็คือมีปัญหามาพูดคุยกันแล้วก็มีทางแก้ปัญหานั่นเองครับซึ่งผมว่ามันก็เป็นความสำเร็จรูปที่เราทำให้เราได้เห็นภาพว่าเออการเลือกทำ YouTube มันเกิดเพราะอะไรและเราจะแก้ไขตรงนี้มันได้ยังไงเมื่อเราอยากจะทำต่อเมื่อมันเป็นความชอบของเรามันเป็นแพชชั่นของเราอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรตรงนั้นหรอกเพราะว่าเราเพิ่งกลับมาทำ YouTube เนาะแล้วเราก็ยังไม่ได้ซีเรียสหรือว่าเรายังแบบไม่ได้ถึงขั้นที่จะเบิร์นเอาขนาดนั้นซึ่งเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมก็จะมาพูดถึงด้วยแหละว่ารีแคปสั้นๆอีกทีนึงว่าทำไมผมถึงเลิกทำ YouTube และทำไมถึงอยากกลับมานะเผื่อทุกคนอาจจะยังไม่เห็นคลิปแรกที่เราได้กลับมาทำ YouTube กันที่ผมแบบได้มานั่งพูดคุยกันอย่างเงี้ยเออทุกคนอาจจะยังไม่เห็นคลิปนั้นก็เดี๋ยวมาฟังคลิปนี้อีกทีนึงละกันครับเป็นแบบรีแคปสั้นๆละกันเนาะซึ่งอันนี้นะครับก็เป็นเวลาประมาณ11 โมงนั่นแหละเดี๋ยวผมถ่ายคลิปนี้เสร็จเดี๋ยวผมก็จะออกไปข้างนอกนั่นเองครับไปทำธุระแล้วก็กลับบ้านไปหาดัมโบ้นั่นเองครับซึ่งอันนี้ผมดื่มเป็นแก้วที่2นะครับกาแฟของลามูนนั่นเองนะตัวไหนไม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจะเป็นตัว Sunday Morning มาที่เขาเป็น Cold Drip นะแล้วก็เป็นกาแฟดริปเย็นที่มีความฟรุตตี้สดชื่นมากๆเลยนะครับที่แบบว่าดื่มเวลาแบบใกล้ๆช่วงที่อย่างเงี้ยที่เราแบบดื่มทานข้าวมาแล้วที่เราทานข้าวมาที่เราแบบว่ากำลังจะง่วงนอนอย่างเงี้ยดื่มตัวนี้ไปผมว่าก็เพิ่มความสดชื่นให้กับเราได้มากๆเลยนั่นเองนะครับโอเคประเด็นของกาแฟที่อยากจะพูดไปแล้วประเด็นของ Office of Sale พูดไปแล้วทีนี้เราก็ต้องมาเข้าเรื่องของประเด็นหลักของเราในคลิปตรงนี้แล้วแหละแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะอินเสิร์ตภาพที่ผมจัดห้องไปแล้วนะครับจัดห้องไปเคลียร์ห้องไปแล้วก็เปลี่ยนการเก็บเนคไทของผมใหม่เพราะผมรู้สึกว่าเก็บแบบนั้นน่ะเก็บในกระเป๋าที่มันแคบๆอย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้เนคไทเรายับได้แต่ว่าเราก็มีแฮงเกอร์อยู่ใช่ไหมเป็นไม้แขวนแบบที่มันเป็นไม้แบบที่ทุกคนน่าจะเห็นกันในคลิปแล้วแหละเออผมก็อ่ะลองเอาเนคไทมาแขวนแบบนี้ดูซึ่งผมก็คิดว่าเนคไทมันอาจจะเพิ่มมากขึ้นวันนี้แหละเดี๋ยวเราก็ค่อยมาจัดการกันอีกทีแล้วกันว่าเออถ้ามันเพิ่มขึ้นมากกว่าเยอะอีกนี้เนี่ยเราจะทำยังไงกับมันต่อแต่ว่าตอนนี้ก็ขอแขวนแบบนี้ไปก่อนละกันนะครับทุกคนน่าจะเห็นกันนะเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตให้ทุกคนได้ดูเรื่อยๆละกันนะครับส่วนรีแคปสั้นๆว่าทำไมผมถึงเลิกทำ YouTube มาในช่วงนั้นนะก็คือผมทำงานได้งานเป็นบาริสต้าในช่วงนั้นครับแล้วก็ช่วงแรกๆอ่ะเราก็ได้บอกในคอมมูนิตี้ใน YouTube เป็นการโพสต์บอกไปแล้วนะว่าโอเคเราได้มาทำงานตรงนี้แล้วนะเราอาจจะได้ทำ YouTube น้อยลงเราอาจจะไม่ค่อยมีเวลาที่จะตัดคลิปซึ่งช่วงนั้นอ่ะผมถ่ายครั้งไว้คลิปหนึ่งด้วยซ้ำแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ตัดเลยนะเพราะว่าทำงานแล้วอ่ะมันทำงานมา12 ชั่วโมงใช่ไหมครับประมาณนั้นนะในช่วงแรกก็ตามหรือว่าในช่วงหลังก็ตามอ่ะตีสูบแล้วอ่ะวันหนึ่งผมทำประมาณ12 ชั่วโมงแล้วมันก็ตกเย็นมาหรือตกกลางคืนมาเลิกงานอ่ะผมก็จะไปฟิตเนสใช่ไหมครับถ้าไม่นับวันเสาร์อาทิตย์นะซึ่งเมื่อก่อนก็อาจจะแบบมีเล่นบ้างไม่เล่นบ้างแต่ว่าช่วงหลังก็หรือว่าก่อนออกจากงานเนี้ยก็จะเล่นประมาณ5 วันต่อสัปดาห์นะซึ่งการเล่นฟิตเนสของผมอ่ะอย่างน้อยอ่ะมันก็คือกินเวลาไปประมาณชั่วโมงนึงแหละ
ซึ่งมันก็จะประมาณ13ชั่วโมงใช่ไหมครับแล้วเวลาที่เราจะพักผ่อนหรือว่าเวลาที่จะเป็นเวลาส่วนตัวของเราอ่ะมันก็ค่อนข้างน้อยมากๆแล้วนะก็เลยรู้สึกว่าเออเราไม่แน่ใจหรือว่าเราไม่รู้ว่าจะเอาเวลาตรงไหนไปทํา YouTube ดีอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าอ่ะตัดสินใจที่จะทำไลฟ์แบบว่าพูดคุยเรื่องน้ำหอมของแบรนด์ซูเนี่ยชอฟฟาร์มของแบรนด์อามูอาชบ้างไปครั้งคราวแต่ว่ามันก็จะมีไลฟ์หนึ่งที่ผมได้ไปในได้พูดไปในคลิปที่ผ่านๆผ่านมาแล้วแหละว่ามีคนดูทักว่าเออเราดูง่วงนะเราดูแบบง่วงนอนเราดูเหนื่อยเราดูเคลียร์มากๆเลยนะอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเป็น turning point หนึ่งทำให้ผมรู้สึกว่าอ่ะงั้นเราเศษตัวออกมาจากการทำ YouTube ก่อนละกันในช่วงนั้นแล้วก็มาลุยงานประจำกันนั่นเองครับจนเลิกงานประจำจนผมลาออกมาจากการเป็นบาริสต้านั่นเองนะก็เลยแบบอ่ะช่วงเดือนที่ผ่านมาก็คือช่วงเดือนกุมภาใช่ไหมผมก็ได้ใช้เวลาพักได้ใช้เวลาทบทวนได้เวลาไปเที่ยวกับแฟนได้ไปเที่ยวกับครอบครัวกลับบ้านที่ลำปางอย่างเงี้ยไปเที่ยวกับแฟนที่ระยองมาเนี้ยผมก็เลยแบบอ่ะได้เวลาพักผ่อนได้เวลาคิดทบทวนกับตัวเองว่าเราอยากจะกลับมาทำ YouTube ไหมซึ่งผมก็เป็นจุดหนึ่งที่ตัดสินใจได้ไม่ยากเลยว่ากลับมาทำ YouTube เพราะผมรู้สึกว่าผมยังชอบยังรักการทำ YouTube อยู่ถึงแม้ว่ารายได้หรือว่าเงินหรือว่าสปอนเซอร์ต่างๆหรือว่าควอลิตี้คุณภาพต่างๆในช่วงนั้นตอนที่ผมยังทำ YouTube ช่วงแรกอยู่อะมันก็อาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่มันก็จะมีคนติดตามมันยังมีซุปเปอร์แฟนมันยังมีฐานคนดูอยู่ซึ่งเราก็ยังคิดถึงตรงนั้นแล้วเราก็อยากที่จะกลับมาพูดคุยเรื่องน้ำหอมแล้วก็เรื่องเป็นแบบบล็อกแบบนี้หรือว่าเป็นสไตล์ของการแต่งตัวแบบคลาสสิกเนสแวร์อย่างเงี้ยซึ่งผมก็มีหลายๆเรื่องที่อยากจะกลับมาพูดอยากจะกลับมาทำคลิปให้ทุกคนได้รับชมกันครับถึงแม้ว่าคุณภาพหรือว่าถึงแม้ว่าห้องโดยรวมอ่ะผมอาจจะไม่ได้แต่งอะไรมากไม่ได้แต่งอะไรเลยแหละเออมันก็มีแค่ไฟเปิดไฟห้องเฉยๆนะไม่มีไฟแบบเฮดไม่มีไฟแบบสองหน้าด้วยซ้ำอ่ะมันก็เป็นแบบเรียบง่ายมากๆเลยแล้วก็ถ่ายกับกล้อง iPhone อย่างเงี้ยเพราะว่าผมกลับมาทำเนี่ยผมก็อยากจะให้มันเรียบง่ายแล้วก็ไม่ได้ยุ่งยากมากที่สุดให้เรารู้สึกว่าอ่ะเรามาพูดคุยเรามาแบบอย่างนี้กันดีกว่าเราไม่อยากจะไปเน้นในเรื่องของโปรดักชันมากในช่วงแรกที่เราได้กลับมาทำนั่นเองครับก็นี่แหละมันคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมได้กลับมาทำ YouTube อีกรอบหนึ่งนั่นเองนะจนเกิดมาเป็นคอนเทนต์แบบนี้แล้วก็การที่เราได้ไปเห็นกระแสการเลือกทำคอนเทนต์ใน YouTube 2024เนี่ยผมก็ได้ฟังพี่ๆหลายท่านที่เขาได้พูดมาเนี่ยซึ่งผมก็ค่อนข้างเห็นด้วยนะว่ามันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างที่ทำให้คนที่เป็นยูทูบเบอร์ดังๆอ่ะเขาเลิกทำออกไปในปีนี้พอดีเพราะว่า1คือมันก็เป็นการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงที่เดี๋ยวนี้ใครก็สามารถทำ YouTube ได้ถ้าเปรียบเทียบกับตอนที่ผมยังเรียนอยู่ผมเรียนดนตรีนะครับเป็นเอก Voice Classic นะก็คือเป็นเพลงโอเปร่าเนี่ยแหละที่ทุกคนรู้จักกันแบบง่ายๆนะเออคือผมก็เล่นดนตรีมาผมก็ร้องเพลงผมก็เรียนด้านดนตรีมาซึ่งเมื่อก่อนผมก็จะรู้สึกว่าเออเราอยากเรียนดนตรีเราอยากนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับดนตรีแล้วสุดท้ายเราก็ได้มาเรียนเราก็ค้นพบว่าจริงๆแล้วการแข่งขันในเรื่องของการเล่นดนตรีหรือการเป็นศิลปินนะมันค่อนข้างที่จะยากแล้วมันก็ค่อนข้างมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงพอสมควรถ้าคุณไม่มีคอนเนคชั่นที่ดีถ้าคุณไม่มีคอนเนคชั่นที่แบบว่าเยอะมากๆอะไรเงี้ยเรื่องของคอนเนคชันก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆในการทำงานหรือว่าการใช้ชีวิตมากๆเลยครับอันนี้ก็ทุกคนน่าจะรู้ดีกันอยู่แล้วแหละถ้าทุกคนโตมากกว่าผมเนี่ยทุกคนน่าจะแบบสัมผัสเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับเออผมก็ไม่เถียงผมก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่รู้สึกว่าหลายๆวงการหรือแม้แต่กระทั่งวงการ YouTube วงการนักดนตรีก็ตามก็มีการตัดราคาก็มีการแข่งขันที่สูงมากๆซึ่งผมก็เลยรู้สึกว่ามันก็มองมาเห็นภาพถึงการทำ YouTube เหมือนกันเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์อะไรก็ตามอ่ะคอนเทนต์แบบลึกมากๆหรือว่าคอนเทนต์แบบตลกเสพง่ายๆดูง่ายๆอะไรเงี้ยมันก็มีการแข่งขันค่อนข้างสูงในทุกรูปแบบในทุกมุมถ้าคุณจะมองเข้าไปอะไรเงี้ยมันมีการแข่งขันที่สูงทุกแบบเลยเช่นน้ำหอมหรือว่าคลิปน้ำหอมคลิปแต่งตัวอะไรเงี้ยมันก็มีคนทำก่อนผมอยู่แล้วแน่นอนหรือว่ามันก็มีคนที่กำลังวิ่งตามความสำเร็จแบบผมอยู่หรือว่ากำลังไล่ล่าความสำเร็จแบบผมอยู่อะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีหลายๆช่องก็ตามที่แบบว่าเออที่เขาจะมาแบบแข่งขันกับเราหรือว่าเขาก็จะมาแบบว่าแต่ผมไม่ได้มองว่าเป็นมันเป็นการแข่งขันนะมันเหมือนเป็นการแชร์มันเหมือนเป็นการแบ่งปันมากกว่านะครับอยู่ที่ว่าใครจะหาเป้าหมายหรือว่าใครที่จะมองการทำ YouTube มันเป็นยังไงแต่สำหรับตัวผมเองอะที่เราอาจจะยังไม่ได้มีสปอนเซอร์หรือว่าถ้ามีรายได้เข้ามามากขึ้นเนี่ยผมก็จะรับแต่ว่าเราก็จะรีวิวในแบบของผมแล้วก็เราก็จะทำในแบบที่เราชอบอะไรเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่าอ่ะสำหรับตัวผมเองมันไม่ได้เป็นการแข่งขันอะไรมากแต่สำหรับคนอื่นที่เขาแบบว่าอ่ะมียอดคนดูเยอะเป็นคอนเทนต์ที่เสพง่ายเป็นคอนเทนต์ที่อะไรพวกเนี้ยเขาก็จะค่อนข้างแมสใช่ไหมแล้วมันก็ค่อนข้างจะเติบโตได้ง่ายไปได้เร็วไปได้ไกลกว่า
เราที่แบบทำ YouTube เกี่ยวกับเรื่องน้ำหอมเรื่องการแต่งตัวที่มันอาจจะไม่ใช่คอนเทนต์ที่ดูง่ายหรือว่าไม่ใช่คอนเทนต์ที่แมสที่แบบว่าใครๆก็ชอบดูอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยการที่เราจะซื้อน้ำหอมหรือว่าการที่เราจะแบบอ่ะเลือกดูคอนเทนต์น้ำหอมอ่ะมันก็ต้องเป็นคนที่ชอบดมชอบซื้อน้ำหอมชอบลองน้ำหอมใหม่ๆใช่ไหมมันจะเป็นสายนี้มากกว่ามันจะแบบไม่ใช่คนที่แบบว่าดู YouTube ช่องตลกๆแล้วแบบว่าจะมาดู YouTube เรื่องน้ำหอมเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะมีน้อยในตอนนี้นั่นเองครับก็เลยรู้สึกว่าอ่ะการแข่งขันมันค่อนข้างสูงแล้วก็เรื่องของความกดดันเรื่องของความท้าทายเรื่องของความเบิร์นเอาท์เพราะว่ามันต้องแข่งขันกันตลอดเวลามันต้องคิดนู่นคิดนี่อยู่ตลอดเวลาจนทำให้เราอาจจะไม่ได้พักผ่อนหรือว่าพักผ่อนน้อยหรือว่าให้เวลากับตัวเองน้อยไปให้เวลากับการทำ YouTube ไปให้เวลากับการทำงานหลักไปให้เวลากับเรื่องต่างๆอ่ะที่มันอาจจะไม่เกี่ยวกับตัวเองเยอะจนเกินไปเพราะมันก็ไม่เคยมีแบบว่ามันทำให้เราไม่ค่อยได้นึกถึงตัวเองมันทำให้เราไม่ค่อยได้นึกถึงสุขภาพจิตสุขภาพกายของตัวเองเท่าไหร่เราไปมุ่งกับงานซะเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็คนรอบข้างเราก็อาจจะให้ความสำคัญน้อยลงใช่ไหมครับนี่แหละมันก็เป็นจุดหนึ่งที่เมื่อเราก้าวเข้าไปสู่ร้านซับหรือว่าเมื่อเรามีชื่อเสียงในการทำ YouTube มากขึ้นอ่ะความกดดันหรือความท้าทายหรือเรื่องคอนเทนต์เรื่องควอลิตี้เรื่องคุณภาพต่างๆในการทำ YouTube อ่ะมันก็ต้องดีขึ้นมันก็ต้องแบบทำให้มันใหญ่ขึ้นโปรดักชันใหญ่ขึ้นคนก็ต้องมีเยอะขึ้นเพราะว่าเราก็จัดการคนเดียวไม่ไหวใช่ไหมจุดๆนี้แหละมันก็ทำให้ยูทูบเบอร์หลายๆคนที่ขึ้นไประดับโลกเนี่ยหรือว่าเป็นที่รู้จักกันเยอะแยะมากมายเนี่ยเขาเลิกทำ YouTube เพราะว่าเบิร์นเอานั่นเองนะครับซึ่งส่วนตัวผมแล้วผมไม่ได้รู้สึกว่าผมจะต้องเบิร์นเอาหรือว่าจะรู้สึกว่าโอ้ไม่อยากทำแล้วอะไรเงี้ยในตอนนี้นะผมยังรู้สึกว่าอันยังอยากทำอยู่แล้วก็อยากทำไปเรื่อยๆแบบนี้แหละไม่ได้อยากจะคืออยากจะดังอยากจะมีชื่อเสียงอยากจะมาทางด้านนี้อยากจะประสบความสำเร็จในด้านนี้เหมือนกันเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นอีกจ็อบนึงได้เหมือนเป็นอีกงานนึงได้แต่ว่าก็ไม่อยากให้มันเป็นงานหลักเพราะว่าผมก็กำลังเรียนหรือว่ากำลังอยากจะทำอะไรที่ให้มันเป็นงานหลักที่มันสามารถเลี้ยงชีพเราได้จริงๆแล้วเราก็อ่ะเอา YouTube ตรงเนี้ยมาเป็นงานสำรองหรือเอามาเป็นงานเสริมที่ทำให้เรามีความสุขเพิ่มความสุขเติมแพชชั่นให้กับชีวิตเราได้ให้เรารู้สึกว่าเออชีวิตนี้มันมีอะไรที่เราแบบอยากทำอยู่อะไรเงี้ยผมก็อยากให้ YouTube มันเป็นแบบนั้นมากกว่านั่นเองนะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยที่ผมบอกว่าจะเรียนจะอะไรพวกนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะค่อยๆมาพูดในอีกคลิปต่อไปหรือว่าใน EP ต่อไปแล้วกันนะเพราะว่าตอนที่ผมถ่ายอยู่อ่ะผมยังไม่ได้เริ่มนะครับน่าจะเริ่มช่วงต้นเดือนเมษาเออถ้าเป็นยังไงก็เดี๋ยวจะมาพูดคุยกันแบบนี้อีกทีนึงละกันนะครับกลับเข้ามาถึงความเบิร์นเอาท์กลับเข้ามาถึงความที่เป็นยูทูบเบอร์ระดับโลกและเขาเลิกทำไปในช่วงต้นปี2024เนี่ยมันมีประเด็นอื่นๆอีกไหมซึ่งถ้าใครนึกออกหรือว่าถ้าใครที่ไปเคยฟังคอนเทนต์แบบนี้มาก็มาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับเรื่องประเด็นของการเบิร์นเอาท์หรือว่าประเด็นอื่นๆเนี่ยผมก็อ่ะเรื่องของอัลกอริทึมใน YouTube ที่มันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใช่ไหมแล้วก็เรื่องของคอมเมนต์แย่ๆคอมเมนต์ลบๆอ่ะซึ่งเมื่อก่อนผมก็เคยเจอนะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเคยเจอคลิปเก่าๆตอนที่เราแบบเพิ่งทำ YouTube แรกๆเลยอ่ะเออซึ่งมันอาจจะยังแบบไม่ได้สมูทไม่ได้เนียนไม่ได้ดีไม่ได้พูดดีเหมือนตอนนี้ซึ่งตอนนี้ก็แบบไม่ได้พูดดีขนาดนั้นนะเพียงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเออเราพูดคล่องขึ้นเราโตขึ้นอะไรเงี้ยครับเราก็จะพูดรู้สึกว่ามันมีจังหวะจากโคนของตัวเองที่รู้สึกว่าอ่ะอันนี้คือเป็นแบบตัวเราแล้วเรารู้สึกว่าเราสบายใจที่เราจะพูดประมาณนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อก่อนอ่ะมันก็จะมีแบบว่าอ่ะติดขัดบ้างแบบหรือว่าเสียงดังไปบ้างเสียงแบ็คกราวด์มิวสิกดังไปบ้างหรือว่าพูดตะกุกตะกักบ้างอะไรเงี้ยมันจะมีแบบนั้นอยู่แล้วก็จะมีคอมเมนต์เรื่องที่มันแบบว่าอาจจะไม่ได้ดีมากใช่ไหมผมก็จะแบบอ่ะทยอยแบบว่าบางอันคอมเมนต์ที่ผมลบไปเองอะลบแบบลบจริงๆอะก็ค่อนข้างน้อยนะหรือแบบ 1-2 คอมเมนต์เองนะที่แบบแย่ๆแล้วผมตั้งใจจะลบจริงๆอะแต่ว่าบางคอมเมนต์อะผมก็จะกดหัวใจทุกอันนะถ้าทุกคนสังเกตอะผมจะกดหัวใจทุกอันนะครับจะแบบไม่ได้กดไลค์นะผมจะกดหัวใจทุกอันแล้วถ้าอันไหนที่เรารู้สึกว่าเออมันเป็นการโต้ตอบกันอะผมก็จะตอบแต่ถ้าอันไหนที่เขาแบบอ่ะคอมเมนต์ชมเราหรือว่าคอมเมนต์แบบว่าคอมเมนต์พูดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอนเทนต์นั้นแล้วผมคิดว่าอ่ะมันไม่จะเป็นหรือว่ามันไม่รู้ว่าจะตอบอะไรเงี้ยผมก็จะกดแค่หัวใจอยู่นั่นเองครับซึ่งทุกคนก็จะเห็นว่าผมแบบกดหัวใจให้กับทุกคนทุกคอมเมนต์เลยใช่ไหมมันก็จะเป็นประมาณนั้นมากกว่าซึ่งมันก็จะมีคลิปที่แบบว่าผมจำได้ดีเลยก็คือคลิปของน้ำหอมมิดซิลเวอร์สปาร์เกิลที่ทางแบรนด์มิดเนี่ยเขาส่งมาให้ผมได้ทดลองแล้วก็มารีวิวอะไรเงี้ยผมก็รีวิวไปตามนั้นนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันก็จะมีบางคนหรือว่าจะมีคอมเมนต์แย่ๆซึ่งผมก็จำคอนเท็กซ์ไม่ได้แล้วแหละว่ามันเป็นคอมเมนต์ประมาณไหนแต่จำได้ว่ามันมีแบบว่า
หลายๆคอมเมนต์ในช่วงนั้นที่แบบว่าคอมเมนต์ลบๆอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็ไม่ได้สนใจแล้วก็แบบปล่อยมันผ่านมานะครับแล้วก็คลิปนั้นอาจจะเป็นคลิปหนึ่งในมั้งที่คนดูยอดวิวเยอะมากที่สุดในช่องของผมแล้วซึ่งผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันจะเท่าไหร่นะไม่รู้ว่าจะแตะหลักหมื่นเหมือนกันนะแต่ถ้าแตะหลักหมื่นแตะหลักหมื่นแล้วผมค่อนข้างดีใจมากๆเลยนะไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวขอกลับไปดูก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะขึ้นมาให้ดูว่ายอดวิวในตอนนี้มันถึงเท่าไหร่แล้วนะณวันที่ผมถ่ายอยู่แล้วก็กำลังจะตัดแล้วก็จะอัปโหลดคลิปนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูแล้วกันครับซึ่งถ้าแตะหลักหมื่นได้ผมว่ามันค่อนข้างประสบความสำเร็จแล้วนะถึงแม้ว่ามันจะผ่านเวลานานมาแล้วก็ตามอะไรกันเพราะว่าเราก็อาจจะไม่ใช่ช่องดังหรือว่าอาจจะไม่ใช่ช่องที่มีคนดูเยอะขนาดนั้นใช่ไหมเพราะว่าเราก็เริ่มกลับมาทำด้วยนั่นเองนะก็ต้องการแรงสนับสนุนต้องการแรงเชียร์จากทุกคนนะเพราะว่าเราก็อยากให้คนได้ดูมากขึ้นแล้วก็อยากจะช่วยกันดันแล้วกันแบบว่าให้มันขึ้นฟีดหรือว่าช่วยกันกดไลค์กดแชร์นั่นเองครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เพิ่มกำลังใจหรือว่าเพิ่มพลังใจเพิ่มพลังงานให้กับการทำยูทูบของผมได้นั่นเองนะครับOh, oh, 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 oh